วัดหนองจบกตั้งอยู่บนถนนมุกมนตรีจังหวัดนครราชสีมาเป็นวัดที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2422สังกัดมหานิกายบริเวณหลังวัดหนองจบกเป็นคลองเรียกว่าคลองลำปลุกปัจจุบันเป็นซอยลำปลุก2มีต้นไม้ร้อมรอบส่วนใหญ่จะเป็นต้นกระบกชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่าวัดเรไรร้องหนองจบกต่อมาได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดหนองจบกจุดเด่นของวัดนี้ก็คือเมนเจ็ดสีที่มีการทาสีสันสวยงามแล้วแฝงปริศนาธรรมเรื่องความไม่เที่ยงให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้เรียนรู้เปรียบเทียบเจ็ดสีเหมือนเจ็ดวันเกิดของคนที่มีปลายทางก็คือดับศูนย์เกิดวันไหนสีไหนก็ตามสุดท้ายปลายทางชีวิตก็ต้องดับศูนย์เหลือแค่เพียงสีขาวนอกจากนี้สีสันของเมนที่สวยงามก็ทำให้ลดความน่ากลัวลงยังช่วยให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตประหยัดงบประมาณในการจัดงานศพเพราะไม่ต้องประดับผ้าหรือพุ่มดอกไม้หลากสีด้วยค่ะและในช่วงเดือนกุมภาพันธ์วัดหนองจบกจะมีงานบุญใหญ่ประจำปีหากใครผ่านมาแถวนี้ก็อย่าลืมแวะเข้ามาเยี่ยมชมกันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย